l e ARNING z o n e พื้นที่เรียนรู้สู่อนาคตเปิดมุมมองเสริมประสบการณ์และแรงบันดาลใจเพื่อการศึกษาและการใช้ชีวิตร่วมสร้างพื้นที่ความรู้โดยมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา CONNECTED และวันนี้จะมาเรียนรู้ทักษะความรู้ด้านวิชาการไปกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ N CONCEPT E ACADEMY เพราะภาษาอังกฤษ เป็นทักษะการสื่อสารต้องรอดแห่งยุคก,กับเทคนิคการประยุกต์ใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านบทเพลงเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันโดยครูพี่หวายเมื่อเรียนรู้กันที่ Jelly Expression คำว่าขอบคุณ สวัสดีครับวันนี้พบกับครูพี่หวาจากเอ็นคอนเซ็ปต์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะไม่ได้พูดคุยกันถึงับเจลลี่โวแครหรือตัวคำศัพท์แล้วแต่ว่าจะเปลี่ยนมาเป็นเจลลี่เอ็กเ s รสชันแทนนะครับเอ็กเ s รสชันคืออะไรมาดูคำนี้กันดีกว่านะครับคำว่าเอ็กเ s รสชันคำนี้นะครับแปลว่า การแสดงออกนะครับเฮ้ยแสดงว่าวันนี้เราจะไม่ได้ดูแค่คําศัพท์แล้วนะครับแต่ว่าจะมาดูรูปประโยคหรือคําหรือวลีที่ใช้ในการแสดงออกได้อาจจะเป็นการแบบว่าทักทายบอกลาขอบคุณไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าวันนี้เราจะพูดถึงการขอบคุณกันนะฮะขอบคุณในหัวเราก็จะมีคําว่า thank you thanks super เดี๋ยวมาดูคําอื่นกันบ้างว่ามีอะไรอีกนะครับแต่ก่อนอื่นมาดูคํานี้ก่อนครับคำว่า expression ของเรานะครับมันมาจาก verb ครับคือคําว่า express อ ah า express คำนี้เป็น verb อยู่แล้วแปลว่าแสดงออกเนาะไม่ต้องเขียนซ้ำนะครับแต่ว่าคำนี้เองก็สามารถใช้เป็น adjective ได้และไม่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกเลยนะครับ express คำนี้แปลว่าด่วนนะครับผมแปลว่าด่วนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องๆไปเจอนะครับคำว่า expressway แปะป้ายอยู่แปลว่าทางอะไรจะ๊ะทางด่วนนะครับถึงมากครับทางด่วน โอเคเดี๋ยวมาดูคำกันดีกว่า expression ของวันนี้ครับขอบคุณโดยที่พี่ขอแบ่งเป็นแบบนี้ครับอันแรก casual situations นะครับแปลคำว่า casual ก่อนคำนี้ควรรู้เนาะ casual ในแปลเหมือนกับคำว่า informal formal แปลว่าทางการเติม in ไปข้างหน้าแปลว่าไม่นะครับรวมกันก็คือแปลว่าไม่เป็นทางการนั่นเองไม่เป็น ทางการนะครับเหมือนที่เราแบบขอบคุณเพื่อนขอบคุณคนสนิทกันนิดนึงสามารถใช้คำเหล่านี้ได้นะครับลองมาดูกันกลุ่มแรกครับตระกูลแตงทั้งหลายมีอะไรบ้าง thank you แน่นอนมาหนึ่งมากนะครับ thank so much หรือ thank you so much ขอบคุณมากนะฮะต่อมาก็เป็น thank s a lot a lot ก็แปลว่ามากถูกปะไม่ต่างอะไรกับคาว่า so much เลยเนาะ a lot หรือ so much แปลเหมือนกันต่อมาครับยังมีอีก thank t h bunch นะครับหรือ thank t ton นี่อันนี้เริ่มเป็นแบบว่าเพื่อนๆคุยกันแล้วนะแตงส์บั้นชัมาดูคําว่าบั้นก่อนว่าแปลว่าอะไรตัวคําว่าบัชนนะครับมันแปลว่าพวงขอบคุณมาเป็นพวงนึกถึงพวงองุนะ่นหน่อยเห็าปะคืออยู่กระจุกรวมกันเป็นพวงกันนะฮะบั้นแปลว่าพวงหรือเป็นกระจุกก็ได้ก็คือขอบคุณมาแบบเอาไปเลยจากคำขอบคุณจากชั้นนะฮะมาเป็นก้อนต่อมาแตงส์ชันทันก็คือตนะันอ่ะเออขอบคุณเป็นหนึ่งตันนะครับแบบนี้ก็ได้หรืออีกอันหนึ่งอาจจะเป็นแตงสหีบก็ได้ครับ คีฟคำนี้แปลว่ากองครับขอบคุณเป็นกองเลยนะครับกองนี่ใช้ได้เหมือนกันหรือจะแบบ s i m เป e ไปเลยครับ Thanks และจบนะฮะก็ได้เหมือนกันแต่กูแต่งผ่านไปมาดูสำนวนอื่นบ้างนะครับการใช้อื่นๆอันต่อมานะครับ I don't know what to say เฮ้ยฉันไม่รู้เลยว่าจะต้องพูดยังไงอะ่ะเออคือแบบรู้สึกตื้นตันมากอะ่ะเออแบบพูดไม่ออกเก็าปะ่ะเออพี่เพิ่งดูคลิปอันนึงใน Facebook มาเป็นแบบว่าคนในซับเวที่เมรกามัลนิวยอร์กอ่ะ แบบวัดรูปคนที่คนแปลกหน้าที่เจอกันนั่งวัดรูปไปพอว่ดเสร็จก็เอาไปยื่นให้คนคนนั้นดูคนคนนั้นคือแบบว่าหุยสวยมากอะไรเงี้ยแบบแล้วก็พูดย้ำๆว่า I don't know what to say ซึ่งความหมายของเขาก็คือแบบเขาใรู้สึกขอบคุณนะที่ทำให้นะครับโอเคเนาะต่อมาอันต่อมานะฮะ That's very kind of you แปลทีละคำก่อนนะ very kind kind แปลว่าใจอะไรจะ๊ะใจดีเป็น adjective เนาะแปลว่าใจดีนะครับแบบ คุณใจดีเหลือเกินอะ you are so kind นั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะมาเป็นสำนวนแบบนี้ that's very kind of you นะครับพูดแบบนี้เลยสามารถเปลี่ยนคำได้นะ เปลี่ยนคำว่า kind เป็นคำว่าแบบ e nice, ได้ that's very nice of you นะครับคุณช่างเป็นคนแบบจิตใจดีเหลือเกอินนะครับคน nice มากๆหรืออันนี้ครับพูดกับเพื่อนสมมุติว่าลออข้อสอบเพื่อนแบบเพื่อนเอามาให้ล้อแบบ oh y o u the best <laughs> แกแม่งสุดยอดว่ะเจ๋งมากวะนะฮะเออขอบคุณมากเลยนะฮะต่อมา i o u one นะครับ o คำนี้นะครับไม่ได้แปลว่าแกนะ o คำนี้เป็น verb นะครับแปลว่าติดหนี้นะครับ ติดหนี้อาจจะเป็นหนี้แบบเงินจริงๆหรือเป็นหนี้แบบบุญคุณก็ได้เนาะเออแบบฉันติดหนี้บุญคุณแกหนึ่งครั้งวันก็คือหนึ่งครั้งถูกปะ I O U o e นะครับสามารถใช้ได้เนาะเออต่อมา How can I ever repay you นะครับแปลคำศัพท์ก่อนคำว่า repay ปากติ pay เปเปแปลวแหละเป จ่ายถูกปะ่ะอ่าทีนี้พอเติมค right. ําว่ารีไปข้างหน้านะฮะรีแปว่าอะไรดีอีกครั้งใช่ครับรีมี2ความหมายคําว่ารีเนี่ยแปลว่า Back ก็ได้หรือแปลว่า Again ก็ได้ครับแปลว่า Back หรือแปลว่า Again ก็ได้ลองดูตัวอย่างคำก่อนลวกันเช่นสมมุติเราเจอคำว่า return แบบแฟนเก่า return เนี่ยแปลว่าอะไรครับเขาทำไม ย้อนกลับมาน,นี่คือ back ถูกปะ back to me นะ baby come back to me นะฮะต่อมาสมมติเราเล่นเพลงในแอปต่างๆและกด repeat หรือ replay แปลว่าเล่นอะไรเล่นซ้ำก็คือ play again ถูกไหมครับเนี่ยแปลว่า back หรือ again ก็ได้หรือคำที่เจอบ่อยๆครับเช่นคำว่า revise นะครับจริงๆถ้าเกิดคนที่แบบเก่งอังกฤษหน่อยจะรู้ว่ารากศัพท์คำว่า v i c e หรือ vis เนี่ยมาจากว่า vision ที่แปลว่าการมองเห็นถูกปะ vis นี่แปลว่า4อันเนี้ย C อีกครั้งหนึ่งเป็นการมองเห็นอีกครั้งหนึ่งแปลว่าการทบทวนนะฮะเออเหมือนเราแบบทบทวนบทเรียนเงี้ยต้องเอาสิ่งที่เคยเห็นผ่านตาไปแล้วมาดูซ้ำอีกหนึ่งรอบแปลชื่อคำว่า r v v s s นะครับโอเคทีนี้กลับมาที่คำว่า Repay นะครับ pay แปลว่าจ่าย Re แปลว่า Back หรือ Again ก็ได้ในกรณีนี้จะแปลว่า b c k นะครับก็คือ Payback Payback แปลว่า เอาคืนให้คืนะชดใช้คืนนะชดเชยกลับมาอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยฉันจะแบบว่าชดเชยแกได้ยังไงนะฉันจะแบบว่าตอบแทนบุญคุณแกได้อย่างไรอะไรเงี้ยเนาะนะครับลองเก็บเอาไวา้ใช้ได้ลองดูดีกรีดีๆก่อนนะว่าแบบว่าควรจะพูดคําไหนเช่นแบบสมมุติเราแนะนํากับเพื่อนแบบเพื่อนแนะนาซีรีส์มาเอ้ย แกไปดูเรื่องนี้ดิเรารู้สึกแบบซาบซึ้งใจมากฉันจะตอบแทนบ,บุคคลแกยังไงวะอันนี้ก็ไม่ได้ถูกปะมันจะเวอร์เกินไปนะครับเลือกคําให้เหมาะสมกับดีกรีที่เกิดขึ้นนตอนนั้นนะจ๊ะเดี๋ยวต่อมาเรามาดูแบบฟอร์มอลบ้างนะครับแบบฟอร์มอลก็เป็นแบบทางการนิดนึงเนาะสามารถใช้กับแบบคุณครูพ่อแม่หรือคนแปลกหน้าที่เราเพิ่งเจอได้นะครับฟอร์มอลคือทางการเนาะลองมาดูคําศัพท์ที่ใช้ดีกว่าคําแรกนะครับ I am so thankful ลองเปลี่ยนใหม่จากคำว่า t h a n k y o u ใเฉยที่ดูหุ้นหวนเนี่ยมาเป็น I'm so thankful ฉันรู้สึกขอบคุณเนาะคำว่า thankful และ grateful นี่แปลเหมือนกันนะครับแปลว่ารู้สึกขอบคุณสองคำนี้เป็น adjective นะครับรู้สึกขอบคุณ แล้วก็สามารถระบุไปได้เลยเวลาเป็นทางการส่นวนใหญ่เราจะระบุไปเลยว่าขอบคุณที่เขาทําอะไรให้เราจะไม่พูดว่า thank you ส่งๆถูกปะแล้ก็บอกว่า I'm so thankful for ถูกปะ for your assistance for your help อย่างนี้ได้นะครับที่มาช่วยเหลือกันนะครับ for your sponsor for your money อะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะลองไปพูดดูได้ grateful หรือ thankful แปลเหมือนกันแปลว่ารู้สึกขอบคุณนะครับต่อมา I truly appreciate นะครับคำว่า appreciate คำนี้มีความหมายว่า ทราบซึ้งใจเหลือเกินฉันทราบซึ้งใจอย่างสุดซึ้งคือ truly ก็แปลว่าอย่างสุดๆถูกปะ truly นี่แปลว่าแบบมากๆหรือสุดๆจริงๆนะมากๆหรือจริงๆทราบซึ้งใจจริงๆเออ appreciate your help ได้เลยลองสมมติเอาคำว่า help ใส่เข้าไปเนาะขอบคุณที่ช่วยเหลือกันนะฮะคำต่อมาอันนี้เนี่ยขออนุญาตดอกจันว่าอย่าเอาไปใช้พร่ำเพื่อนะครับ เอออันนี้คือฟอร์มอจริงๆร,รู้สึกแบบติดหนี้บุญคุณเลยอะเออ I'm much obliged to you ฉันรู้สึกติดหนี้แบบจริงๆติดหนี้แบบเรื่องใหญ่มากนะอันนี้ obliged ตรงนี้เป็น adjective ที่แปลว่าติดหนี้เอออันนี้ f o r m มอมากๆนะครับวงเล็บไปแล้วกันว่า f o r m มอมากๆอย่าใช้พระเพือ่อเนาะอ่ะโอเค I'm much obliged to you นะครับ to ใครก็ติดหนี้ใคร ต่อมา I cannot thank you enough for อันนี้แปลตรงๆเลยไม่สามารถขอบคุณ enough แปลว่าเพียงพอถูกปะขอบคุณเท่าไหร่ก็ไม่พอเออสำหรับอะไรก็ว่าไปนะครับและสุดท้ายครับอันนี้ก็คือเว่นเวอร์มาก Words cannot describe how grateful I am. คำพูดไม่สามารถพรรณนาความรู้สึกขอบคุณที่ฉันมีต่อแกได้หรอกนะอันนี้เวอร์มากแต่ว่าเก็บเอาไว้ใช้เวลาพูดสปีชอะไรเงี้ยมันก็จะดูดีไงดูกินใจขึ้นมาหน่อยหนึ่งถูกปะนะครับเก็บเอาไว้ใช้ได้นะเลือกใช้ดีๆเน้นย้ำว่าตามดีกรีนะฮะนอกจากขอบคุณแล้วนะฮะพอขอบคุณเสร็จปุ๊บเราเป็นคนมีมารยาทเนาะเราก็ต้องตอบว่าไม่เป็นไรครับ อะไรอย่างนี้เนาะลองดูดีกว่าว่าคาว่าไม่เป็นไรในภาษาอังกฤษมีคําว่าอะไรบ้างหยุดใช้แค่คาว่า you welcome ขอร้องนะมีคําอื่นให้ใช้อีกเยอะแยะมากมายลองดึงเอาไปใช้ดูคือใช้ you welcome ได้ไม่ผิดนะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อความเก่งของตัวเองแล้วเนี่ยลองดึงคําอื่นมาใช้ดูจะมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับอ่ะลองมาดูกันคําแรกแน่นอนครับ you welcome ต้องมาอันดับหนึ่งเนาะเบอร์หนึ่งเลยนะโอเคนับวันนะฮะมา you welcome ผ่านไปแบบไม่เป็นไรด้วยความยินดีถูกปะ่ะเออถ้าเกิดแปลไทยแปลว่าด้วยความยินดีแล้วกันแปลไทยว่า ด้วยความยินดีนะครับเพราะ w e l c o m e มันแปลว่าแบบยินดีต้อนรับอยู่แล้วถูกปะต่อมา no problem หรือ no worries เนาะ no problem แปลตรงๆคือไม่มีปัญหาจ้าสบายมากนะครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยต่อมา no worries worry แปลว่าความอะไรความกังวลเออแบบไม่ต้องกังวลไปเลยจา้าอันนี้ชิลมากนะไม่ต้องกังวลกังวลโอเคต่อมา don't mention it คำนี้แปลตรงๆอาจจะแปลกนิดนึง mention เล่น t วิตเตอกันมาจะรู้ว่า mention แปลว่าการแบบกล่าวถึงพูดถึงถูกปะอ่ะแปลให้ก่อน mention นะครับแปลว่าพูดถึงถ้าแปลตรงๆก็จะแปลว่าไม่ต้องไปพูดถึงมันหรอกก็คือเป็นอารมณ์ประมาณว่าแบบเฮ้ยไม่เป็นไรเลยชิวๆไม่ต้องขอบคุณหรอกนะครับเออไม่ต้องขอบคุณหรอกไม่ต้องขอบคุณหรอกไม่ต้องขอบคุณหรอก นะครับต่อมา my pleasure pleasure แปลว่าความอะไรครับความยินดีความเต็มใจอ่านะครับ pleasure แปลว่าความยินดีความเต็มใจได้นะครับอ่ะความยินดีหรือเต็มใจ my pleasure ก็คือเป็นแบบด้วยความยินดีด้วยความเต็มใจของฉันเองเลยนะครับเค okay. ต่อมา anytime น่าจะพอแปลได้ เอ็นิชานแปลว่าเวลาไหนก็ได้ถูกปะ่ะก็คือแปลว่ายินดีเสมอ,อ,อได้ทุกเมื่อนะครับยินดีเสมอยินดีเสมอมีอะไรก็โทรมานะฮะต่อมา glad to be of help นะครับ, glad, health, รบ glad แปลว่าอะไร gladglad glad ก็คือแบบแฮปปี้ถูกปะ่ะ glad ก็คือแบบดีใจนะครับ glad ก็คือแฮปปี้ to be of help o f help ตัวนี้ก็คือแปลว่าแบบมีประโยชน์ดีใจที่ตัวตัวฉันเองมีประโยชน์ได้ช่วยเหลือแกนะครับ Off help ก็คือมีประโยชน์มีประโยชน์ดีใจที่ทำตัวมีประโยชน์ได้ปกติไม่ค่อยมีอ่ะโอเคอันนี้ก็ลองไปใช้ดูจากแนะนำว่าจำไปสักแบบสองสามคำละกันที่เอาไว้สวิตช์แบ่งกันใช้เนาะเออใช้คำเดียวไปเรื่อยๆบางทีเราก็เบื่อเองไงเราอยากเปลี่ยนคำบ้างนะครับอ่ะ ก็ประมาณนี้เนาะค่อนข้างเยอะที่ดีเราถ้าเกิดจะนั่งท่องเนี่ยก็อาจจะลําบากนิดนึงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่า จำแบบท่องแค่แบบตัว2ตัวเอาไว้ใช้ได้แต่ถ้าเกิดใครอยากจำแบบเอ j นจอยนิดหนึ่งเนาะเอ็นจอยเอเบิลเนาะมีเพลงมาให้นะอันนี้เป็นเพลงคอนเวอร์ชั่นจะต่างจากเพลงคำศัพท์นิดหนึ่งเพลงคำศัพท์ที่เราเคยร้องไปจะเป็นแบบว่าท่องเป็นก้อนๆรวมกันถูกปะ่ะแต่อันนี้คอนเวอร์ก็คือจะเป็นแบบว่ามีคนพูดมีคนตอบนะฮะลองมาฟังดีกว่าเพลงน่ารักน่ารักเพลงนี้ร้องอย่างไงนะฮะให้ฟังก่อนเลยนะอันนี้อ่ะลองเปิดเพลงให้ฟังนะครับชื่อเพลงว่า Thank you นะครับลูกทุ่งมา อ่ะหางเครื่องเริ่มมานกยุงเริ่มมาแล้วนะฮะมานี่อ่ะผู้ชายก็ตอบว่ายอดดูผู้ชายก็ตอบว่าสฟีออเพลู่ทุกเวลาโอแม่ควันตา for you is my pleasure ผู้หญิงก็ตอบว่า ผู้หญิงเียงแมนนะ It's my pleasure ไม่ได้พรมเพอร์จริงๆพี่เองต้องบอก I'm so thankful for your shoes ที่ให้พี่ยืมวันนั้น I'm very obliged to you for your assistance อ่านไม่ทันแล้วสิทำไมด้มันคงถูกตะปูตำเท้า Oh y o u welcome คะ่ะคุณพี่ค่ะไม่ได้รอกใจ you've been very helpful How can I ever repay you? I'm so thankful for your shoes คนดี Anytime ไม่เป็นไรสัก,สกนิดแม่ยอดควันจิตแม่ยอดชีวิตของพี่เออ โอเคพักก่อนนะฮะเดี๋ยวลองมากับกีตาร์ดีกว่าไปชาๆได้นะครับ Thanks a bunch ก็คุณพี่ค่าอยากบอกพี่ว่า that's very kind of you Don't mention it may your patoo h for your t r u t thank you for your kindness ก o be ทูบีออฟเฮลยูทูบเวลาโอแม่ควันตา for you is my pleasure อาฮะออย่ามาพรำเพรือ,อ is my pleasure ไม่ได้พรำเพรอจริงจริงพี่เองต้องบอก I'm so thankful for you shoes ทีให้พี่ยืมวันนั้น every of g o d to you for your assistance ถ้าไม่ได้มันคงถูกตะปูตำเท้าโอ้โย่เบลคำแค่คุณพี่ขาไม่ได้รอกใจ you've been very helpful how can I ever repay you I'm so thankful for your shoes คุณดี oh anytime ไม่เป็นไรสักนิดแม่ยอดคนทิศแม่ยอดชีวิตของพี่เอ๋ มาดูกันก่อนผู้หญิงเขาพูดขึ้นต้นมาว่า thanks a Bunch ค่ะคุณพี่ขานะฮะขอบคุณหลายๆเด้อนะฮะอันนี้นะฮะ <c oughs> อยากบอกพี่ว่า Desvery k i n d o f You คุณช่างแบบใจดีเหลือเกินค่ะคุณพี่นะฮะ <c oughs> ผู้ชายก็ตอบว่าโอ้ oh, ไม่เป็นไรจ้ะนะฮะ d o n t Mention It ไม่ยอดพะทูนะฮะผนะทูแปลว่าอะไรยังไม่รู้เลยนะฮะฟังดูเหมือนปะทูมากโอเคผู้หญิงก็บอกว่าโอ้พ oh, ่อยอดชูทำไมต้องใช้คำว่าพ่อยอดชูวะมันดูด่าเราว่าเราเจ้าชูนะโอ้พ่อยอดชู Thank you for your kindness นะครับขอบคุณที่ทำไมครับ kindness แปลว่าความอะไร ใจดีถูกปะมาจากคาว่า kind เลยเนาะอันนี้แปลว่าความใจดีขอบคุณสําหรับความใจดีของคุณนะขอบคุณที่เมตตาหนูนะฮะผู้ชายก็ตอบว่า glad to be of help โอ้โหรู้สึกดีใจมากกินดีที่แบบมีประโยชน์นะครับอยู่ทุกเวลาโอ oh, แม่ขวัญตา for you is my pleasure สำหรับเธอแล้วเนี่ยเป็นความยินดีของฉันนะฮะอ่ะ <c oughs> <c oughs> ต่อมาผู้หญิงก็อ่าฮะอ่าฮะอย่ามาพัำเพอนะฮะหยุดมโนก่อนจ้านะฮะผู้ชายก็บอกว่า it's my pleasure ไม่ได้พัำเพอจริงๆยินดีจริงๆจ้ะไม่ได้พัำเพอเลยนะครับส่วนตัวพี่เองเนี่ยก็ต้องบอกว่า i'm so thankful ฉันรู้สึกทำไมขอบคุณสำหรับอะไรครับสำหรับรองเท้าที่ให้พี่ยืมวันนั้น งงไหมพี่งงแล้วหนึ่งผู้หญิงให้ยืมรองเท้างงก็คือเพื่อนสาวแงแต่งหญิงนะขอบคุณที่ให้ยืมรองเท้าวันนั้นนะฮะทีนี้พูดต่ออันนี้เวอร์และลิเกมารจริงแล้วนะฮะ I'm very obliged นะครับรู้สึกเป็นนี่บุญคุณมากๆ to you to ใครถูกปะเป็นนี่บุญคุณต่อใครสำหรับเรื่องอะไรก็ตาม a s s i s t a n c e ตนนี้แปลเคว่ help แปลว่าความช่วยเหลือถูกปะฉันรู้สึกเป็นนี้บุญคุณต่อคุณสำหรับค,ค,ความช่วยเหลือที่ให้ฉันมานะครับนี่ถ้าไม่ได้มันวางถูกตะปูตำเทา้าอ่าโอเคผู้หญิงก็โอ้ย oh, ยินดีต้อนรับค่ะคุณพี่ขานะฮะอันนี้เรื่องเล็กนะครับยินดีมากๆเลยไม่ได้หรอกจก้ะ you've been very helpful ไม่ได้เลยอันนี้ต้องพูดจริงๆเพราะแกนี่แบบว่าช่วยฉันได้มากนะครับ helpful เป็น adjective เนาะแปลว่าแบบที่ช่วยเหลือเออที่ช่วยเหลือนะครับ ช่วยเหลือผัดมาจากคำว่า Help เลยนะครับช่วยฉันได้มากจริงๆ how can I ever repay you ฉันจะตอบแทนคุณได้ยังไงนะ เออคืนรองเท้าก่อนอย่างแรกนะฮะต่อมา I'm so thankful for your shoes คุณดีนะฮะรู้สึกขอบคุณมากกับรองเท้ามันจะอะไรนักหนากับรองเท้าจะ้นะ <laughs> <laughs> ผู้หญิงก็ตอบว่าโอ้ oh, anytime จ้ะหนูมีเป็นร้อยคู่ค่ะพี่ <laughs> เอาไปเลยจ้ะ <laughs> คู่หนึ่งไม่เป็นไร anytime คือได้ทุกเมือ่อถือว่ายินดีเสมอนะครับไม่เป็นไรสักนิดไม่ยอดขวัญจิตไม่ย่ดชีวิตของพี่เอ๋ยอ่ะเอาเลยครับเหล่านี้ทั้งหมดก็คือดูว่าเขาพูดคุยกันอย่างไรนะครับลองไปเลือกใช้คํารู้ได้แต่เน้นย้าว่านะดูดีีนะดูดีๆว่าเราจะเป็นต้องขอบคุณเลเวลไหนนะครับอ เราลองมาดูดีกว่ารอบนี้เปลี่ยนเป็นแบบข้อสอบบ้างเผื่อน้องๆแบบจะต้องเอาไปฝึกทำข้อสอบ Conversation ใช่ไหมครับลองมาดูกันดีกว่า Conversation Exam นะครับข้อที่1อันนี้เป็น Situational Dialogue เนาะให้สถานการณ์มาเขาบอกว่า you helped your teacher carry all the papers นะครับคุณช่วยครูของคุณเนี่ย carry คือถือถูกปะแปลให้เผื่อใครไม่แม่นนะครับ carry คือถือ หรือแบกก็ได้ใครเล่นเกมเยอะก็รู้ว่าสายแครี่คือสาย,สาย,สายเป็นสายแบกถูกปะเออ All the papers back นะครับเราแบบว่ากระดาษงานเอกสารงานวิจัยรายงานต่างๆ back to office ขนกลับไปที่ห้องของครูเขานะครับ she thanked you ครูก็เลยขอบคุณเราเราจะพูดกับใส่ครูว่าอะไรนะครับดูข้อหนึ่งครับ never mind อ่ะลองเดานะขออ้อ2 with my pleasure ขอ้อ3 time heals all w o u n d และขอ้อ4 thank you too ลองดูนะแต่ละข้อนะข้อ1ครับ never mind แปลว่าอะไรเวลาเราพูดก็ไม่เป็นไรเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรตัวนี้ใช้ตอบขอบคุณไหมครับเออปกติ never mind ใช้พูดตอบตอนไหนตอนที่มีคนมาทำอะไรไม่ดีกับเราแล้วขอโทษเราถูกปะ่ะอุ้ยขอโทษนะครับอุ้ย never mind ไม,ไม่ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกโอเคเรื่องชิวๆ,ๆถูกปะ่ะ never mind ตัวนี้มักใช้กับการขอโทษนะวงเล็บเอาไว้นะครับค okay. ต่อมา with my pleasure แปลว่าด้วยความอะไรครับด้วยความเต็มใจด้วยความยินดีถูกปะข้อนี้ได้ไหมครูขอบคุณเราแล้ว่าด้วยความยินดีนะครับครูได้อยู่นะฮะได้อยู่ที่แปลว่าได้ด้วยอันนี้นะฮะเก็บไว้ก่อนข้อ2ต่อมาข้อ3เผเผอเจอมาก time heals all w o u n d นะครับเวลา heal แปลว่าอะไรครับสมมุติเล่นเกม heal สาย heal คือรักษาใช่นะครับ heal แปลว่ารักษาแล้ววู d แปลว่าบาดอะไรจะ๊ะบาดแผล เวลาจะเยียวยาทุกสิ่งนะ <c oughs> เป็นไรล,ลูกนะออจริงๆถ้าแปลเป็นไทยมันจะแปลว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองเป็นคำลอบใจนะครับแปลคำไทยไว้นะแปลว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับเอาไว้ใช้ตอนไหนสมมุติว่าเพื่อนเราแบบร้องไห้โฮเพราะว่าโดนแฟนทิ้งมาเราก็แบบเอยไม่เป็นไรนะแกช s a l l w o u n d s นะครับเดี๋ยวก็หายเองเนาะเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองนะครับต่อมาข้อ4ครูขอบคุณเราก,ก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะครู ขอบคุณเลยวะนะฮะเออเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้มีอยู่ข้อเดียวคือข้อไหนครับข้อที่สองหรือว่าดูดีๆนะครับอย่าโดนหลอกเนาะเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อมากันนะครับข้อที่2ครับผมเขาบอกว่า you are walking up the stairs นะครับ stairs ก็คือบันไดหรือว่าเดินขึ้นบันได carrying carry และแบกถือนะ a large luggage นะครับ luggage นี่คือเป็นกระเป๋าใบใหญ่เนาะเป็นเชิงแบบกระเป๋าเดินทางนะครับทีนี้เกิดอ,อะไรขึ้นต่อครับเขาบอกว่า a man walks up to you นะครับมีผู้ชายคนนึงเดินมาหาคุณ and offers นะครับ offer แปลว่าเสนอเสนออะไรให้นะ to give a hand นะครับ give a hand ตัวนี้แปลว่า help ครับ แบบยื่นมือเข้ามาช่วยเก็ตปะเออเอาเอา,เอา,เอา,เอามือเข้ามาช่วยก็คือแปลว่าเสนอตัวจะช่วยช่วยแบกกระเป๋านั่นเองเราจะพูดว่าอะไรดีครับกับคนคนนี้ขข้หนึ่งครับ that's very kind of you เฮ้ยคุณใจดีจังเลยอะ่ะได้อยู่ไหมได้อยู่อ่ะข้อ,อื่นละ่ะ that will do that will do ใช้ตอนไหนเดี๋ยวลองลองนึกสถานการณ์นะสมมุติว่าเราไปกินอาหารในร้านถูกปะเราสั่งอาหารสร็จปุ๊บเอาอันนี้อันนี้อันนี้อันนั้นอัครบสิบเมนูแล้วตามใจอยากนะฮะทีนี้ บริกรของเราเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ก็ถามว่าแบบเออทวนรายการนะครับมีนี่น,น,นี่รับอะไรเพิ่มอีกไหมครับแล้วเราพูดต่อว่าโอ้ oh, that will do นะครับแปลว่าอะไรน่าจะแบบว่าเอาเอ,เอแค่นั้นแหละพอแล้วที่สั่งไปนะมากพอแล้วจ้านะฮะเออ that will do แปลว่าพอแล้วนะครับพอแล้วในเชิงว่าไม่เอาเพิ่มนะครับไม่เอาเพิ่มข้อนี้ตอบได้ไหม มีคนมันแบบช่วยถือกระเป๋าไหมครับพอแล้วไม่ได้นะ้องงนะอันนี้งงอ่ะต่อมาข้อ3าบ้าง don't mention it แปลว่าอะไรนะไม่ต้องขอบคุณหรอกถูกปะไม่เป็นไรช่วยถือกระเป๋าไหมครับไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกจ้าอันนี้งงนะผ่านเหมือนกันต่อมาข้อ4ครับ Great วิเยี่ยมเลยอะ่ะ first come first serve แปลว่าอะไรครับคาแปลว่ามา first แปลว่าก่อนถูกปะมาคนคนแรกมาก่อนก็ได้ก่อนถูกปะ first come first serve แปลว่ามาก่อนได้ก่อนนะครับ มาก่อนได้ก่อนเดี๋ยวผมช่ถือกระเป๋าให้ไหมครับหุยดีเลยอะมาก่อนได้ก่อนนะฮะฉันฮอตมากเลยมีคนต่อคิวรอช่วยฉันเยอะมากมันนานะอันนี้ไม่เอานะอะคำตอบที่ดีสุดก็คือข้อไหนครับข้อ1เลย that's very kind of you นะครับผ่านต่อมานะครับ your sister has just helped you on your science project you want to thank her น้องสาวหรือพี่สาวนี่แหละช่วยทำ science project นะ project with นะครับคุณก็เลยอยากจะขอบคุณเธอ จะขอบคุณว่าอะไรดีข้อหนึ่ง oh anytime มาช่วยฉันได้ทุกเมื่อเลยนะฉันยินดีรนะับความช่วยเหลืออันนี้เอาไหมก็ยังไม่เอาต่อมาข้าอ2ครับ you are very thankful for it นะครับแปลว่าอะไรดีอันนี้ thankful แปลว่าขอบคุณใช่แต่คำถามคืออันนี้ใครขอบคุณและ you คือ your sister ถูกปะเท่ากับว่าเราบอกว่าแกต้องขอบคุณฉันนะที่แกมาช่วยฉัน อันนี้งงเหมือนกันถูกปะต่อมาข้อ3ครับ I owe you big times i s นะครับจำได้ไหมว่า O แปลว่าอะไรนะติดอะไรติดนี่ฉันติดนี่บนคุณแกครั้งใหญ่เลย big time มือครั้งใหญ่นะจ๊ะพี่สาวจ๊ะขอบคุณมากข้อนี้ได้ไหมได้เพราะเขามาช่วยเราไงเราต้องติดนี่บนคุณเขากับข้อ4ครับ You are born to help me แม่คลอดแกมาเพื่อช่วยฉันจริงๆเลยนะนีนะนะ่อันนี้คือแบบไม่ได้ถูกปะความหมายดูไม่ตรงเนาะแตงเซเว่นขอบคุณสวรรค์นะขอบคุณแม่แกเถอะนะอะคำตอบข้อนี้คือข้อ 3น่าจะโอเคที่สุดนะครับอ่ะข้อสุดท้ายแล้วกันข้อที่4นะครับบอกว่า your dog is running out the door into the street นะครับหมาวิ่งออกจากประตูไปที่ถนน there's a car coming its way นะครับรถกำลังแล่นมาเลยทางนั้นเลยนะครับ but suddenly suddenly แปลว่าอะไรครับทันทีทันใดหรือถ้าเกิดแปลเป็นไทยแบบภาษาพูดเลยก็คืออยู่ๆถูกปะอยู่ๆก็เกิดสิ่งนี้ขึ้นนะครับ suddenly อ่ะทันทีทันใดทันที อยู่ๆก็คือมี your neighbor ครับ neighbor แปลว่าเพื่อนอะไรจะ๊ะเพื่อนบ้านถูกปะเพื่อนบ้านเนี่ยก็ออกมาช่วยเรานะครับเพื่อนบ้าน comes in and saves the dog นะครับช่วยชีวิตหมาไว้ you walk to your neighbor ก็เลยเดินไปหาเพื่อนบ้านคนนั้นแล้วพูดว่าอะไรดีนะครับข้อหนึ่ง what have you been up to แปลว่าอะไรรู้ปะแปลว่าช่วงนี้เป็นไงบ้างอะ <laughs> ช่วงนี้ทำอะไรบ้างหรอนะครับเออช่วงนี้ เป็นไงทําอะไรนะครับเออช่วยหมาเสร็จแบบช่วงนี้เป็นไงบ้างคะว่างเหรอมาช่วยหมาฉันนะไม่ได้ถูกปะต่อมาข้อ2 y o u <'re> welcome ด้วยความยินดีเลยจ้าเขาเพิ่งช่วยหมาแกงงไหมงงนะต่อมาข้อ3ครับ how can I ever repay you ฉันจะขอบคุณคุณยังไงดีจะตอบแทนคุณยังไงดีข้อนี้ได้อยู่ไหมได้อยู่กับข้อ4ครับ I must apologize to you นะครับ apologize แปลว่าอะไรนะขอโทษถูกปะอันนี้เป็น verb เนาะขอโทษ ดูจริงใจกว่า sorry นะเก็บเอาไว้ใช้ได้นะครับ apologize นะอ้ยฉันต้องขอโทษคุณจริงๆขอโทษะลรที่ฉันเกือบตายเมื่อกี้หรอหรือยังไงงงนะฮะเออข้อที่ดูโอเคสุดก็คือข้อ3เนาะ how can I ever repay you นะครับ,รบเห็นว่ามันไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ต้องระวังนะเอออาจจะโดนหลอกได้บ้างนิดหน,น่อยอะ วันนี้นะครับเนื้อหาประมาณเท่านี้แต่ว่าเดี๋ยวขอทวนเพลงด้วยกันอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันเนาะลองตามเพลงลองดูว่าเขาพูดคุยกันอย่างไรอีกสักรอบหนึ่งนะครับสุดท้ายแนละ้วพร้อมนะมา3 4มสี่ t s a ส์ b u n ะ h คือขึพี่คะอยากบอกพี่ว่า that's very kind of you don't mention it m r y ยอดประ o o โ your t r u ช thank you for your kindness กล้าที y to be of help you ทุกเวลา oh แม่คนตา for you is my pleasure ah uh ฮะอย่ามาพรำเพรอ is my pleasure ไม่ได้พรำเพรอจริงจริงว่าไงต่อพี่เองต้องบอก I'm so thankful for your shoes ที่ให้พี่ยืมวันนั้น every of g o a t i t u for your assistance จะไม่ได้มันคงถูกตะปูตำเทา Oh, You're welcome ค่ะคุณพี่ค่ะไม่ได้รอกใจ you've been very helpful How can I ever repay you I'm so thankful for your shoes คนดี Anytime ไม่เป็นไรสักนิดไม่ยอดควันจิตไม่ยอดชีวิตของพี่เอ้ยเย้ ไม่น่าเชื่อเนาะแค่รองเท้าก็เป็นประเด็นให้จีบกันได้นะฮะเออสมัยนี้เราต้องแบบทักไอจีเนาะดีไปนะฮะอันนี้เขาใช้รองเท้ากันก็ลองดูได้นะอารองเท้าให้คนอื่นยืมนะฮะและนี่ก็คือ expression สาหรับวันนี้นะครับการขอบคุณและการบอกว่าไม่เป็นไรนะครับลองเอาไปเลือกใช้ดูจําแบบว่าติดหัวไว้สักสองสาคำเผื่อเอาไวปใช้เป,เปลี่ยนนไปนะครับแต่อย่าลืมว่าต้องดูดีกรีด้วยเสมอนะจ๊ะวันนี้ก็เท่านี้เลยครับอย่าลืมไปทบทวนแล้วเจอกันครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายเพราะการศึกษาเป็นหน้าทที่ของเราุกคน มูลนิธิสารอนาคตการศึกษา ConnectED